เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่158อันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีแต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบกับกระผมมหาชอและเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมสำหรับในคลิปนี้ก็เช่นเคยเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรม3เรื่องที่นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังเป็นประจำขอเชิญทุกท่านมาติดตามรับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่1น้องของตั้มโยมศักดิ์เป็นเพื่อนรุ่นพี่ของฉันหลังจากเป็นนายทหารเรือยศเรือตรีได้ไม่นานก็แต่งงานแล้วลาออกเดินทางไปเรียนวิชากฎหมายชั้นสูงที่ประเทศเยอรมันโดยพาภรรยาไปด้วยโต้งกับตั้มลูกชายทั้งสองของโยมศักดิ์จึงไปเกิดที่เยอรมันและอยู่ที่นั่นจนโต้งอายุได้5ปีตั้มอายุได้3ปีครอบครัวของโยมศักดิ์จึงเดินทางกลับมาอยู่เมืองไทยพอโตขึ้นโต้งเรียนสถาปัตย์แต่ตั้มชอบทางอิเล็กทรอนิกส์มาตั้งแต่ยังเล็กระหว่างเรียนชั้นป.5 ถึงป.7ตั้มก็สามารถซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้ทุกอย่างทั้งพัดลมเตารีดวิทยุโทรทัศน์โดยหาซื้อตำรามาเรียนเองในห้องส่วนตัวของตั้มเกะกะรกรุงรังไปด้วยเครื่องมือและชิ้นส่วนของเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เต็มไปหมดเพียงเรียนชั้นมัธยมเขาก็สามารถสร้างระบบไฟฟ้าในบ้านบังคับการปิดเปิดด้วยคลื่นวิทยุสร้างเครื่องขยายเสียงและวิทยุรับส่งแต่เขาจะสร้างเพียงเครื่องที่มีกำลังส่งน้อยๆเอาไว้เล่นกันระหว่างพี่กับน้องภายในบ้านเมื่อจบชั้นมัธยมโยมศักดิ์จึงส่งตั้มให้เข้าเรียนเทคโนโลยีแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์พอเริ่มเข้าเรียนก็ปรากฏว่าเขารู้หมดแล้วเพราะทุกอย่างที่อาจารย์สอนเขาทำเป็นมาตั้งแต่ยังเล็กๆอย่างที่บอกมาแล้วนอกจากตั้มจะเก่งทางอิเล็กทรอนิกส์โยมศักดิ์ยังสอนวิธีการนั่งวิปัสสนาให้ด้วยเวลาว่างเขาจึงติดตามบิดามาเยี่ยมและก็คุยกับฉันที่วัดบ่อยๆบางทีมาอยู่เกือบทั้งวันตามปกติเขาเป็นเด็กเงียบขรึมชอบฟังมากกว่าพูดคิดและทำอะไรดูเป็นผู้ใหญ่เกินอายุนอกจากนั้นยังเป็นคนมัธยัสถ์ใช้จ่ายอย่างประหยัดตั้มอุตส่าห์เก็บค่าขนมไว้จนได้เงินก้อนหนึ่งแล้วก็ขอมารดามาเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งไปซื้อรถยนต์เฟียส 1,500 เก่าๆมาซ่อมเองพ่นสีเองแถมภายในยังติดอุปกรณ์เสียแพรวๆเขาหวงรถคันนี้มากขนาดช่วงที่น้ำท่วมกรุงเทพเขาไม่ยอมเอาออกมาใช้เพราะเขากลัวว่ารถจะต้องลุยน้ำหนักข้อยิ่งกว่านั้นเมื่อโต้งซึ่งเป็นพี่ชายแอบขโมยรถของเขาออกไปเที่ยวพอกลับมาตั้มไล่ต่อยเสียรอบบ้านและไม่ยอมพูดด้วยเป็นเดือนทั้งคู่จึงไม่ค่อยกินเส้นกันนักคนที่ตั้มรักมากที่สุดก็คือหนุ่ยซึ่งเป็นลูกชายของน้ามีศักดิ์เป็นน้าของเขาเพราะหนุ่ยก็สนใจเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันเวลาว่างจึงมักจะไปคลุกอยู่ด้วยกันช่วยกันทำอะไรต่อมิอะไรเล่นโดยที่หนุ่ยก็ถือโอกาสศึกษาไปด้วยสงสัยอะไรก็ให้พี่ชายช่วยอธิบายให้ฟังโยมศักดิ์มาปรึกษากับฉันว่า
พอตั้มเรียนจบก็จะให้ไปเรียนต่อที่ประเทศเยอรมันซึ่งฉันก็เห็นด้วยเพราะที่นั่นมีชื่อเสียงทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มากเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อตั้มเรียนในเมืองไทยเป็นเทอมสุดท้ายกะว่าพอจบปีนี้แล้วก็จะไปเยอรมันไม่ทราบว่าหนุยไปถูกอะไรตำที่เท้าและที่เคราะห์ร้ายหนักก็คือเชื้อบาดทะยักเข้าแผลโดยไม่รู้กว่าพ่อแม่จะรู้ก็สายเสียแล้วเขาถึงแก่ความตายเมื่ออายุ12ปีเศษกำลังน่ารักหลังจากนำศพออกจากโรงพยาบาลแล้วก็เอาไปตั้งสวดพระอภิธรรมที่วัดตรีทศเทพใกล้สี่แยกวิสุทธิกษัตริย์อยู่7คืนทุกคืนตั้มจะไปนั่งสงบมองดูโลงศพและก็รูปที่ตั้งหน้าศพด้วยใบหน้าเศร้าสลดไม่ยอมพูดจากับใครเลยเขาจะอยู่เป็นคนสุดท้ายแล้วขับรถเฟียสของเขากลับบ้านคนเดียวเขามีอาการเหม่อลอยอย่างผิดสังเกตแต่ทุกคนในบ้านต่างเข้าใจว่าเขารักหนุ่ยและสนิทสนมกันมากจึงเสียใจมากเป็นธรรมดาหนุ่ยเคยมาที่วัดหลายครั้งเขาเป็นเด็กเรียบร้อยท่าทางเฉลียวฉลาดได้ข่าวว่าเรียนหนังสือเก่งด้วยไม่น่าอายุสั้นเลยพอฉันได้ข่าวรู้สึกใจหายเหมือนกันเพราะเพิ่งเพียงพบกันครั้งหลังสุดเมื่อไม่ถึงเดือนมานี่เองปกติงานเผาศพถ้าไม่รักใคร่ชอบพอกันเป็นพิเศษฉันจะไม่ไปแต่งานนี้ฉันไปร่วมด้วยบรรดาญาติพี่น้องต่างช่วยกันกุลีกุจอต้อนรับแขกแต่ฉันสังเกตเห็นว่าตั้มนั่งนิ่งเงียบอยู่คนเดียวไม่ยอมลุกไปช่วยใครเลยพอฉันไปนั่งได้สักครู่เขาหันมาเห็นจึงลุกเดินมากราบแล้วกลับไปนั่งที่เดิมโดยไม่พูดจาอะไรเลยฉันอยู่จนกระทั่งเผาจริงเสร็จแล้วก็เดินทางกลับวัดอีกสองวันต่อมาฉันก็ได้รับข่าวร้ายที่ต้องประหลาดใจและก็ตกใจอย่างมากโยมศักดิ์กระหืดกระหอบมาบอกฉันที่วัดว่าขณะนั้นตั้มนอนอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทหมอกำลังผ่าตัดและก็ถ่ายเลือดให้อาการเป็นตายเท่ากันฉันงงไปหมดโยมศักดิ์เล่าให้ฟังว่าพอหลังจากเผาศพเสร็จจนทุกคนกลับหมดแล้วแต่ตั้มยังคงนั่งนิ่งไม่ยอมกลับโยมศักดิ์จึงเดินไปหาแล้วตบไหล่เบาๆกลับเถอะลูกพ่อกลับก่อนเถอะเขาพูดโดยไม่ยอมมองหน้าดวงตายังจับจ้องนิ่งอยู่ที่เมนเผาศพอ้าวจะอยู่ทำไมอีกล่ะก็เผาเสร็จแล้วนี่วันนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ตั้มจะได้เห็นน้องตั้มรักหนุ่ยมากขออยู่กับหนุ่ยก่อนเถอะครับพ่องั้นก็ตามใจพ่อกลับก่อนนะขับรถดีๆล่ะอย่าใจลอยทุกคนต่างกลับบ้านเรียบร้อยแล้วแต่ตั้มยังไม่กลับจนกระทั่งเกือบสามทุ่มเขาจึงมาถึงเมื่อรถจอดเรียบร้อยเขาก็เดินซึมขึ้นมาบนบ้านในมือถือถุงกระดาษมาถุงหนึ่งทุกคนไม่ได้สงสัยอะไรเพราะคิดว่าเขาคงแวะซื้ออะไหล่วิทยุหรือทีวีเป็นเรื่องประจำของเขาอยู่แล้วตั้มไม่พูดกับใครไม่ยอมมองหน้าใครเขาเปิดประตูห้องส่วนตัวเข้าไปแล้วก็ปิดเงียบซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอีกนั่นแหละหลังจากนั้นเกือบครึ่งชั่วโมงก็ได้ยินเสียงคล้ายคนล้มหรือตกเตียงดังออกห้องของเขาตั้มเป็นอะไรไปดูสิโยมศักดิ์และทุกคนต่างตกใจลุกพรวดพราดไปที่ประตูห้องของเขาแต่ประตูปิดล็อกภายในทุบเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงขานรับจึงช่วยกันพังประตูเข้าไปภาพที่ปรากฏทำให้ทุกคนตกใจสุดขีดร่างของตั้มนอนบิดไปบิดมาอยู่ข้างเตียงนอนตาเหลือกค้างลิ้นจุกออกมานอกริมฝีปากมือเท้ากางแขนซ้ายด้านในมีรอยเขียวช้ำและเลือดไหลออกมาที่ข้างตัวมีกระบอกฉีดยาตกอยู่ในกระบอกยังมีน้ำยาเหลืออยู่อีกด้วยโยมศักดิ์กับโต้งช่วยกันหามลงมาขึ้นรถ
ส่งไปที่โรงพยาบาลพญาไทพร้อมกับนำกระบอกฉีดยาไปให้หมอตรวจดูด้วยตั้มถูกนำเข้าห้องฉุกเฉินซึ่งขณะนั้นหมดสติแล้วแต่ยังหายใจรวยรินอยู่หน้าตาและตัวซีดลงทุกทีแต่บริเวณแขนซ้ายเขียวคล้ำกว้างออกไปเรื่อยๆหมอตรวจน้ำยาในกระบอกฉีดยาอันนั้นปรากฏว่าเป็นสารพิษละลายกับน้ำจึงรีบถ่ายเลือดเป็นการด่วนพร้อมกับให้ออกซิเจนช่วยในการหายใจวันรุ่งขึ้นหมอจึงผ่าตัดที่แขนบริเวณที่เขียวคล้ำซึ่งตั้มฉีดเข้าไปเพราะเนื้อบริเวณนั้นทำท่าจะเน่าแล้วเขานอนสลบไม่ได้สติอยู่ถึง3วันทีแรกคิดว่าคงไม่รอดแน่แม้วันที่ฉันไปเยี่ยมเขาก็ยังไม่รู้สึกตัวหลังจากนั้น 3-4 วันอาการค่อยดีขึ้นแต่หมอก็ต้องขูดเนื้อเยื่อบริเวณแผลที่เสียออกไปอีกแล้วจึงค่อยๆรักษาแผลไปเรื่อยๆเดชะบุญดวงของเขายังไม่ถึงคาดเขาฉีดเองไม่ถนัดจึงไม่ได้เข้าเส้นเลือดใหญ่และเพียงแต่มันซึมเข้าไปนิดเดียวเขาก็หมดสติล้มลงฉันไปเยี่ยมเขาอีกครั้งหลังจากหายเกือบปกติแล้วแต่ยังพักฟื้นให้หมอดูอาการอยู่ในโรงพยาบาลเขาเล่าให้ฟังว่าวันที่เผาศพนั้นหลังจากทุกคนกลับหมดแล้วตัวเขาเหมือนตกอยู่ในภวังค์แบบครึ่งหลับครึ่งตื่นขณะที่เขากำลังมองดูควันไฟที่ลอยขึ้นไปบนปล่องของเมนก็มีเสียงมากระซิบที่ข้างหูเขาจำได้แม่นยำว่าเป็นเสียงของหนุ่ยพี่ตั้มครับพี่ตั้มครับเอ้าหนุ่ยมาได้ยังไงเขามีความรู้สึกว่าตัวเองโต้ตอบไปอย่างนั้นหนุ่ยยังไม่ตายครับพี่ตั้มไปเรากลับบ้านด้วยกันหูเขาได้ยินเสียงโต้ตอบมาอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกว่าหนุ่ยเข้ามาจูงมือเขาเดินไปที่รถเขาเปิดประตูให้หนุ่ยและก็ตัวเองขึ้นไปจากนั้นก็ขับรถออกมาจากวัดระหว่างนั่งมาในรถหนุ่ยก็ชวนคุยโน่นคุยนี่มาตลอดทางซึ่งเขาก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างจนกระทั่งมาถึงร้านขายยาใกล้ปากซอยเข้าบ้านหนุ่ยจึงบอกให้จอดรถและให้เขาลงไปซื้อสารเคมีกับกระบอกฉีดยาเขาก็ปฏิบัติตามโดยซื้อได้อย่างถูกต้องจากนั้นเขาก็ขับรถเข้าบ้านโดยไม่รู้สึกว่าตัวขับมาได้อย่างไรและทำอะไรลงไปบ้างไม่รู้ไม่เห็นแม้กระทั่งคนที่อยู่ในบ้านเมื่อแผลที่แขนของตั้มทุเลาเบาบางลงแล้วหมอก็ส่งเขากลับไปทดสอบทางจิตแต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติตั้มกลุ้มใจอะไรอีกหรือเปล่าฉันเอ่ยถามเปล่าครับท่านอาจารย์เขาตอบยิ้มเคยมีความคิดอยากจะตายหรือเปล่าไม่เคยคิดครับเพียงแต่นึกสงสารหนุ่ยไม่คิดว่าจะอายุสั้นอย่างนี้นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อราว4ปีที่ผ่านมามันเป็นเรื่องประหลาดซึ่งแม้แต่ตัวฉันเองก็ยังงงตั้มขับรถไปได้อย่างไรจากวัดตรีทศเทพจนถึงบ้านฝั่งทนซึ่งเป็นระยะทางไกลพอสมควรโดยไม่มีอุบัติเหตุอะไรเลยเขาจำไม่ได้แม้กระทั่งว่าเขาไปซื้อสารเคมีเป็นพิษและกระบอกฉีดยาที่ร้านไหนและซื้อมาได้อย่างไรอย่างที่ฉันบอกมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเขาเป็นเด็กที่เรียนเก่งปัญหาครอบครัวก็เกือบจะไม่มีนอกจากนั้นยังกำลังจะเตรียมตัวไปเรียนต่อต่างประเทศด้วยจึงไม่น่าที่เขาจะคิดทำลายตัวเองซึ่งเขาก็ยืนยันกับฉันว่าไม่เคยคิดเลยแม้แต่น้อยเมื่อออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วฉันจึงแนะนำให้เขาบวชแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้หนุ่ยเขาก็ปฏิบัติตามโดยฉันทำพิธีให้อย่างง่ายคืนแรกที่เขาบวชขณะกำลังนั่งสวดมนต์และก็ได้ยินเสียงหนุ่ยมาเรียกที่หน้าต่างกุฏิเรียกชื่อเขาแล้วก็ร้องไห้บ่นว่าปวดตามตัวเหลือเกินขอให้เขาช่วยด้วยเมื่อเขาหันไปดูตามเสียงก็ไม่เห็นมีอะไรเขาจึงสวดมนต์ต่อเสียงคร่ำครวญโหยหวนน่าสงสารก็ดังมาอีกเมื่อเขาสวดมนต์จบเขาก็สวดบทกรวดน้ำเสียงนั้นจึงค่อยๆเบาลงและก็หายไป
ทุกคืนตลอดระยะเวลาที่บวชอยู่ตั้มจะปฏิบัติอย่างนั้นจนในที่สุดก็ไม่ปรากฏเสียงของหนุ่ยมาให้ได้ยินเสียงอีกเลยตั้มต้องเสียเวลาเรียนซ้ำอีก1ปีหลังจากนั้นเขาก็มาลาฉันไปเรียนต่อที่ประเทศเยอรมันเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่สองหลวงพ่อโตคนเราส่วนมากรู้แต่เพียงว่าเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องดับเป็นธรรมดาหรือธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตเพราะเกิดกับตายเป็นของคู่กันแต่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเมื่อตายไปแล้ววิญญาณไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนและจะมีความรู้สึกอย่างไรนี่ก็เป็นสิ่งลึกลับยังไม่สามารถพอที่จะแสดงให้โลกรู้ว่าเหตุผลเป็นประการใดแม้แต่นักค้นคว้าหาความจริงในเรื่องทำนองนี้ยังไม่สามารถหยิบยกขึ้นมาอธิบายให้แจ่มชัดได้ยังคงลี้ลับตลอดไปตามเดิมแม้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ก็เช่นเดียวกันนางรำไพหลังจากเข้าไปนั่งฟังการบรรยายพระอภิธรรมที่มูลนิธิวัดมหาธาตุกรุงเทพ2วันก็เดินทางกลับต่างจังหวัดโดยนั่งรถไฟกลับบ้านซื้อหนังสือพิมพ์ติดตัว1ฉบับอ่านเวลาเหงาบนรถไฟพอเขาได้ที่นั่งก็เอาหนังสือพิมพ์ออกมาอ่านมิทันจะเปิดหน้าอื่นก็เห็นตัวใหญ่พาดหัวหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นว่าทัวร์ฝรั่งพลิกคว่ำตายสยองสองศพนอกนั้นอาการสาหัสเธออ่านจับใจความได้ว่าทัวร์ฝรั่งออกจากกรุงเทพไปเที่ยวแถวเชียงใหม่และขากลับแวะชมสถานที่สำคัญหลายแห่งเช่นปูชนียสถานในเมืองและตามชนบทแถวลพบุรีบ้านเกิดของเธอขากลับเข้ากรุงเทพรถพลิกคว่ำหลังจากหลบแซงรถน้ำมันวิ่งตัดหน้าโชเฟอร์หักหลบไม่ทันทำให้ฝรั่งผู้หญิงและผู้ชายตายทันทีอย่างน่าอนาถสองศพพี่รำไพกลับมาแล้วแม่เสียงน้องสาวรีบวิ่งมารับกระเป๋าจากพี่สาวพร้อมกับเสียงตะโกนบอกแม่พี่รำไพมาคนเดียวหรือจ้าพี่มาคนเดียวนี่พ่อเป็นอย่างไรบ้างอาการหนักเพ้อละเมอถึงพี่ตลอดข้าวปลาอาหารก็กินไม่ได้พี่ได้รับโทรเลขเมื่อเช้านี้สามโมงก็รีบเตรียมตัวออกมาเลยเธอรายงานให้น้องสาวทราบทั้งรีบขึ้นบนบ้านเตรียมจะถอดรองเท้าทุกคนในบ้านเฝ้าดูอาการป่วยของพ่อเธอต่างจ้องมาที่ตัวเธอเธอโผเข้ากอดแม่ทั้งดีใจทั้งร้องไห้สายตาทอดไปดูอาการป่วยของพ่อที่นอนแน่นิ่งอยู่ไม่พูดไม่จาอะไรเธอผละจากแม่มากราบที่เท้าพ่อสามครั้งเธอตรงเข้าไปจับพ่อทั้งน้ำตายังนองหน้าด้วยความสงสารหยุดนะอย่าจับข้านะข้าเป็นพระอย่าเข้ามาใกล้เธอสะดุ้งและถอยห่างออกมาทันทีพ่อเองไม่สนใจข้าข้าละอายคนอายมนุษย์ทุกคนบนบ้านเงียบฟังเสียงละเมอของพ่อทายกสวดทำไมปล่อยให้ผู้หญิงนั่งตักข้าตัวหนักยิ่งกว่าภูเขานั่งตักที่ไหนเสียงป้าเอียดถามขึ้นด้วยความสงสัยก็ที่หน้าโบสถ์ไม่ใช่ผู้หญิงบ้านเราไม่เคยเห็นหน้าพูดไม่รู้เรื่องชาวบ้านนึกสงสัยพวกฝรั่งที่มาเที่ยวชมวัดนั้นถ่ายรูปกันหลายท่ามากันเป็นคณะทั้งคันรถบัสใหญ่ผมเห็นฝรั่งมีผู้หญิงปีนขึ้นไปนั่งตักพระพุทธรูปหน้าโบสถ์องค์ใหญ่เห็นฝรั่งผู้ชายถ่ายรูปเอามาสองสามท่าผมจะเข้าไปบอกผมก็พูดกับเขาไม่รู้เรื่องทิศอุทัยแกไปดูฝรั่งมาที่วัดมากมายปกติก็นานๆจะมีคนต่างชาติเข้ามานมัสการหลวงพ่อและชมคลิปศิลปะภาพภายในโบสถ์
แต่วันนั้นแกบังเอิญไปเห็นฝรั่งถ่ายรูปบนตักที่ท่านวางมือนั่งสมาธิแกอยากจะไปด่าฝรั่งชั่วๆสองคนที่ถ่ายรูปจังเลยแล้วแกทำไมไม่ไปด่ามันแกเห็นโทนโท่อยู่อย่างนั้นเสียงหนึ่งบนบ้านสอดขึ้นจะด่ามันได้อย่างไรเพราะมันพูดไม่รู้ภาษาไอ้โง่เอ้ยก็แสดงกิริยาท่าทางไม่พอใจก็ได้มันคงรู้โท่ลุงผมก็นึกไม่ทันแล้วทำไมแกไม่ไปบอกคนไทยที่พามาเล่าคนไทยที่เป็นล่ามกำลังอธิบายรูปภาพที่ฝาผนังอยู่ในโบสถ์แต่พวกนี้ออกมาอย่างไรไม่รู้และตอนหลังผมก็บอกคนไทยแล้วว่าพระพุทธรูปหลวงพ่อโตนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านการที่ฝรั่งมาถ่ายรูปอย่างนี้ไม่ควรคุณช่วยอธิบายให้เขาเข้าใจด้วยถ้าชาวบ้านรู้เขาจะเสียใจมากล่ามคนนั้นพยักหน้ารับทราบและรับว่าจะชี้แจงให้เขาเข้าใจจากนั้นเขาก็กลับไปเมื่อคืนป้าฝันไม่ดีเลยก็เลยนำขันดอกไม้มาคารวะอย่าให้ข้าและชาวบ้านต้องวิบัติเลยสิ่งที่เกิดมาแล้วข้ายอมรับผิดข้าขออภัยโทษขออย่าให้มีอันเป็นไปเลยป้าเอียดฝันว่าหลวงพ่อเข้าไปหายืนจับไม้เท้าพูดเสียงดังไม่มีใครสนใจดูแลอุปถากชาวบ้านได้แต่เล่นการพนันดื่มเหล้าผิดศีลธรรมเข้าทุกวันวัดวาศาสนาถูกหลงลืมปล่อยให้คนต่างชาติต่างศาสนามาย่ำยีถึงหัวใจสุดที่จะละอายข้าจะหนีไปอยู่ใต้พื้นปฐพีต่อไปถ้ามันยังละเลยไม่ถือศีลถือธรรมบ้านเมืองจะวิบัติล่มจมและข้าจะเอาทายกสวดไปด้วยทายกสวดกำลังป่วยหนักบางครั้งต้องเพ้อละเมอแกเป็นผู้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโตซึ่งสร้างขึ้นพร้อมกับโบสถ์หลังที่ติดกันประมาณ30กว่าปีมาแล้วหน้าตักกว้าง3เมตรสูงเฉียดช่อฟ้าพระอุโบสถเป็นที่เคารพนับถือของคนในละแวกนั้นหลายตำบลใครเจ็บไข้ได้ป่วยลูกถูกทหารลูกจะสอบเข้าเรียนเข้ารับราชการเป็นต้องไปบนบานศาลกล่าวก็มักจะได้ผลสมความตั้งใจเพราะมีความศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเองด้วยจึงเป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวบ้านทั่วไปแต่ละวันคนหลั่งไหลไปนมัสการไม่เว้นหลวงพ่อจมลงพื้นหลวงพ่อโตจมลงธรณีข่าวนี้แพร่สะพัดไปทั่วทุกสารทิศผู้คนแตกตื่นมาดูมากราบคารวะอย่างเนืองแน่นเป็นที่แปลกและก็มหัศจรรย์แต่หลวงพ่อโตเกรงว่าผู้เคารพนับถือที่อยู่ใกล้จะมาไม่ทันที่จะเคารพกราบไหว้จึงจมลงไปแค่ครึ่งตัวก่อนเพื่อเตือนสติให้ชาวพุทธศาสนิกชนได้เลิกจากอบายมุขหันหน้าสร้างความดีประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรมละเว้นความชั่วทั้งหลายทั้งปวงเพื่อความสันติสุขของตนและก็ส่วนรวมข่าวร้ายข่าวดีมาแล้วจ้าอะไรเป็นข่าวร้ายอะไรเป็นข่าวดีเสียงหนึ่งสอดขึ้นและถามไถ่ด้วยความสนใจข่าวร้ายก็ท่านทายกสวดสิ้นใจตายเสียแล้วส่วนข่าวดีก็สิ้นใจเหมือนกันแต่เป็นนางฝรั่งกับช่างภาพที่นั่งตักหลวงพ่อโตถ่ายภาพรถทัวร์พลิกคว่ำตายอนาถที่วังน้อยเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่3คมเขาคมกรรมเสียงเชียร์เสียงตะโกนต่อรองราคาพนันดังอื้ออึงทุกสายตาของผู้คนที่รายล้อมลัวสังเวียนต่างจับจ้องไปยังการต่อสู้ตรงหน้าเป็นจุดเดียวกัน
ภาพการต่อสู้ตัวต่อตัวที่ดุเดือดผลัดกันรุกผลัดกันรับภายใต้แสงแดดอันจ้าจัดร้อนแรงอาจจะเป็นภาพที่สร้างความสยดสยองให้กับใครหลายคนที่ไม่คุ้นชินแต่สำหรับคนในท้องถิ่นนั้นนี่คือความเร้าใจความสนุกสนานคือวิถีชีวิตของการต่อสู้ที่ต้องใช้ทั้งหัวใจนักสู้สัญชาตญาณพละกำลังชั้นเชิงและก็คมเขาเป็นอาวุธผู้คนที่รายรอบสังเวียนเลือดล้วนตกอยู่ในอาการลุ้นระทึกตามสถานการณ์ของการต่อสู้ในสังเวียนเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพี้ยงพล้ำหรือลุกไล่ด้วยคู่ต่อสู้คือความหวังของผู้คนรอบสังเวียนความหวังนั้นคือชัยชนะอันเป็นที่มาของเงินมากน้อยตามที่ต่อรองพนันกันไว้ในสังเวียนนักสู้ต่างทำหน้าที่ด้วยพละกำลังชั้นเชิงและอาวุธประจำกายอันแหลมคมสร้างบาดแผลฉกาจกันให้กันและกันจนเลือดอันเข้มข้นเลอะเปรอะไปทั่วทั้งหัวหูที่กำลังบดเบียดต่างงัดดันกันไปมาอย่างดุเดือดราวเมาเลือดเวลาผ่านไปนักสู้ในสังเวียนต่างออกอาการเหนื่อยอ่อนอย่างเห็นได้ชัดอาวุธประจำกายยังคงสอดคากดบดเบียดกันจมูกทั้งสองฝ่ายเรี่ยดินฝุ่นฟุ้งกระจายตามจังหวะแรงหายใจอันเหนื่อยหอบแดดแผดเผาความเจ็บปวดจากบาดแผลเสียงโห่ร้องเร่งเร้าของผู้คนรอบสังเวียนคือภาวะความกดดันสุดขีดไอ้ดำโพขาวกระตุกหัวเยือกเสือกคมเขาเข้าปากลำคอด้านข้างของคู่ต่อสู้แล้วเบี่ยงงัดขึ้นโดยแรงจนขาคู่หน้าของคู่ต่อสู้ลอยพ้นพื้นดินคมเขายังปักคาลำคอคู่ต่อสู้ผู้ได้เปรียบโหมทุ่มพละกำลังดันไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจนคู่ต่อสู้ถอยกรูดไปปะทะรั้วสังเวียนผู้คนที่ยืนอยู่บริเวณชิดติดรั้วสังเวียนพะงะห่างกระเจิงออกไปทั้งกลุ่มพร้อมเสียงฮือลั่นการต่อสู้ยุติผู้แพ้วิ่งหนีราวขวัญเสียไปตามแนวโค้งรั้วสังเวียนเจ็บปวดและก็เหนื่อยอ่อนเสียงโห่ร้องดังขึ้นอีกหนผู้ชนะเชิดหน้าเยื้องย่างอย่างองอาจราวไร้ความเจ็บปวดและเหน็ดเหนื่อยสมศักดิ์ศรีเจ้าสังเวียนผู้ได้รับชัยชนะจากการต่อสู้ที่ยุติธรรมย่อมมีความองอาจและสง่างามเสมอไม่ว่าคนหรือสัตว์เสียงตะโพนดังขึ้นเป็นอานัตสัญญาณประกาศชัยชนะของไอ้ดำโพขาววัวของนายลบบ้านคลองแดนวัวชนคู่เอกเดิมพัน 700,000 บาทเมื่อดวงตะวันมุดเมฆซ่อนแสงร้อนราวเหนื่อยล้าอ่อนโรยวันเวลาผ่านไปบาดแผลจากการต่อสู้ครั้งล่าสุดหายสนิทด้วยสมุนไพรพื้นบ้านที่ไผ่และแดงสองผัวเมียเสาะหามารักษาพยาบาลหลังการต่อสู้ทุกๆครั้งคนทั้งคู่คอยป้อนหญ้าป้อนน้ำดูแลเลี้ยงด้วยรักและผูกพันกันนับตั้งแต่วันที่ได้วัวชนตัวนี้มาวันที่ลบคู่เป็นพี่ชายปฏิเสธที่จะช่วยเหลือเรื่องเงินอย่างเด็ดขาดไอ้ไพ่นางแดงพวกเองมันโง่ที่คิดจะไปซื้อวัวชนมาเลี้ยงคือคำกราดเกรี้ยวของพี่ชายในวันนั้นข้าชอบเล่นพนันชนวัวโว้ยไม่ชอบเลี้ยงวัวชนเองโง่อยากเลี้ยงวัวก็เลี้ยงไปขโมยวัวเข้ามาเลี้ยงเอาเองสิวะข้าไม่ซื้อข้าจะเอาเงินไปเล่นวัวชนคือคำพูดของพี่ชายผู้หลงไหลการพนันวัวชนเท่าๆกับที่เกลียดการเลี้ยงวัวชนแต่ภัยกับแดงก็ดิ้นรนหยิบยืมเงินรวบรวมไปซื้อวัวชนตัวนี้มาเลี้ยงจนได้ด้วยความเชื่อมั่นสายตาตัวเองของภัยในการดูวัวเพราะเขามีประสบการณ์รับจ้างเลี้ยงวัวชนหารายได้เลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่เด็กจนมีเมียเพิงพักเลี้ยงวัวชนของสองผัวเมียต้องมาปักหลักอยู่ชายทุ่งเพื่อพอจะให้พ้นหูพ้นตาพี่ชายแต่ก็ยังไม่วายถูกพี่ชายดุด่าดีที่เนียนผู้เป็นพี่สะใภ้เข้าใจและก็เห็นใจพี่ลบนี่ก็แปลก
ชอบเล่นพนันวัวชนจนเป็นหนี้เขาไปทั่วให้เลิกเล่นก็ไม่เลิกแต่เกลียดคนเลี้ยงวัวชนเนียนต่อว่าสามีด้วยเห็นใจคนเลี้ยงวัวชนหญ้าดีน้ำดีทั้งพาวัวออกกำลังกายตามวิธีการเลี้ยงที่สองผัวเมียมีประสบการณ์มาจับคู่วัวชนหัดชั้นเชิงชนไม่เว้นว่างเลยไม่นานนักวัวก็สมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่กล้ามเนื้อคอแข็งแกร่งลำตัวสมส่วนเขาคมโค้งงามได้ขนาดรับส่วนหัวหูขาหน้าขาหลังแข็งแรงพร้อมที่จะชนได้ทั้งเชิงรุกและเชิงรับตามสัญชาตญาณแห่งเผ่าพันธุ์ขนดำเป็นมันระยับทั่วตัวแต่กลับมีขนสีขาวรูปใบโพที่หน้าผากยังพวงขนปลายหางที่บ่งบอกคุณลักษณะของวัวชนที่ดีต้องตามตำราวัวตัวนี้ดูงามดูสมบูรณ์แข็งแรงดีนะน้องไพพี่สะใภ้เอ่ยปากชมขณะตามมาดูลูกชายวัย4 ขวบที่มาวิ่งเล่นอยู่ในบริเวณเพิงพักเลี้ยงวัวชนชายทุ่งวัวของผมครับเด็กน้อยบอกกับทุกคนที่แวะเวียนมาดูวัวชนหางขาวตัวนี้ในที่สุดก็ถึงวันเข้าสู่สังเวียนเลือดครั้งแรกของวัวชนนามไอ้หางขาวของนายไพรบ้านคลองแดนด้วยเงินเดิมพัน 10,000 บาทที่สองผัวเมียชักชวนขยันขยอให้คนที่รู้จักมักคุ้นกันมาร่วมลงขันมันเป็นการประเดิมสังเวียนของวัวโตใหม่ที่หารกล้าประคมเขาและชั้นเชิงกับวัวชนอย่างไอ้ลางศาสตร์วัวดังจากพัทลุงการต่อสู้จึงเริ่มต้นด้วยวัวใหม่เป็นรองแบบไร้ราคาในสายตาเซียนพนันแต่เพียงเวลาผ่านไปไม่นานราคาต่อรองก็เริ่มพลิกผันไปตามลีลาชั้นเชิงของวัวตัวใหม่ที่ไอ้ลังศาสตร์เกินต้านในทุกกระบวนท่าแล้วการต่อสู้ก็จบลงด้วยการที่เซียนวัวชนกระเป๋าฉีกไปตามๆกันและในจำนวนนั้นย่อมมีลบรวมอยู่ด้วยวัวตัวใหม่อย่างไอ้หางขาวเดินออกจากสังเวียนเลือดอย่างองอาจสง่างามโดยมีภัยเป็นผู้ถือหัวเชือกในฐานะเจ้าของราวกับจะประกาศให้ผู้คนที่คลาคล่ำรายรอบดูการต่อสู้ที่บ่อนวัวชน4 แยกคูหาอำเภอรัตภูมิในวันนั้นรับรู้ถึงชัยชนะที่เต็มไปด้วยชั้นเชิงลีลาคมเขาพละกำลังและหัวใจนักสู้บัดนี้ทั้งวัวชนและคนเลี้ยงพร้อมแล้วในทุกสังเวียนการต่อสู้ผ้าขาวม้าผืนใหม่เอี่ยมสำหรับพันผูกคอหญ้าเขียวอันอ่อนนุ่มที่ป้อนปากและความผูกพันที่ทวีคูณคือรางวัลที่สองผัวเมียมอบให้ผู้ชนะที่เป็นสัตว์จากหัวใจคนเย็นวันนั้นตะวันคล้อยดวงอีกไม่นานคงตกถึงตีนฟ้าแต่ฟากฟ้ายังเปล่งปลั่งฉายฉานเรืองรองราวอรุณรุ่งดังดวงตะวันสาดแสงทองมาร่วมยินดีต่อชัยชนะแรกอันเป็นมงคลเลิศของยอดนักสู้ที่เพิงพักเลี้ยงวัวปลายทุ่งเด็กน้อยกระโดดโลดเต้นไปรอบๆวัวชนด้วยความดีใจเมื่อผู้เป็นอาบอกว่าวัวของหลานคือผู้ชนะแดงกำลังเล่าให้เนียนและอีกหลายๆคนฟังถึงเหตุการณ์ชนที่ผ่านมาพร้อมกับออกท่าทางอย่างสนุกสนานในขณะที่ภัยกำลังอาบน้ำเช็ดตัวถูวัวคราบเลือดเกลื่อนกลางไปหมดแต่ร่องรอยบาดแผลกับยิ่งชัดเจนไม่นานหรอกบาดแผลเหล่านี้จะหายด้วยยาสมุนไพรที่คนเลี้ยงทั้งสองเพียรเสาะหามารักษาพยาบาลด้วยเอื้ออาทรไอ้ภัยข้าขอซื้อวัวตัวนี้ไว้เองคือคำพูดประโยคแรกของผู้เป็นพี่ชายเมื่อมาถึงที่เลี้ยงวัวชายทุ่งนี่ 5,000 ค่าวัวแล้วเองย้ายคอกเอาไปเลี้ยงไว้ข้างบ้านลบพูดพร้อมกับยื่นเงินให้ภัยไม่ต้องให้เงินผมหรอกพี่ผมกับแดงตั้งใจจะเลี้ยงไว้ให้หลานอยู่แล้วภัยบอกพี่ชายร่วมสายเลือดโดยไม่ต้องคิดด้วยคือความตั้งใจตั้งแต่แรกไอ้วัวตัวนี้มันชนดีข้าต้องรวยเพราะมันแต่ถ้ามันชนแพ้
ข้ามันทิ้งแน่พี่ชายพูดอย่างจริงจังพี่ลบทำไมพูดอย่างนี้ล่ะคนอะไรคิดแต่จะเล่นพนันอย่างเดียวเนียนพูดอย่างเคืองคำพูดของผัวก่อนจะหันไปจูงมือลูกชายเดินนำหน้ากลับบ้านความมืดเดินทางมาถึงทั่วฟ้าราวกับกำลังจะนำพาเอาภาระของชีวิตอันหนักอึ้งมาสู่ทั้งวัวชนและคนเลี้ยงเบื้องล่างด้วยความรับผิดชอบต่อผลของการชนทุกครั้งในวันหน้าในฐานะที่ไอ้ดำโพขาวกลายเป็นวัวของนายลบบ้านคลองแดนไปเสียแล้วเป็นเจ้าของวัวแพ้จะเป็นทำไมวะข้าพูดจริงๆมันแพ้ข้าทิ้งแน่เสียงตอกย้ำให้วัวชนและคนเลี้ยงรู้ชะตาอนาคตก่อนที่คนพูดจะเดินหายไปในความมืดราวปีศาจกลับคืนนรกหลังจากนั้นไอ้ดำโพขาวแบกภาระอันหนักหนาสาหัสไว้บนชีวิตมันต้องเดินหน้าเข้าสังเวียนเลือดพร้อมกับจำนวนเงินเดิมพันที่สูงขึ้นเรื่อยๆตามความต้องการของผู้เป็นเจ้าของทุกครั้งคือชัยชนะที่สามารถปลดเรื่องหนี้สินให้ผู้เป็นเจ้าของจนหมดสิ้นอย่างรวดเร็วร่องรอยบาดแผลที่เพิ่มมากขึ้นจากการต่อสู้ทุกครั้งราวกับจะเพิ่มบรรทัดแห่งบทบันทึกประวัติศาสตร์อันโชคโชนและตรากตรำแห่งการต่อสู้ทว่าในความคิดทุกลมหายใจเข้าออกของผู้เป็นเจ้าของกลับมีแต่ตัวเลขจำนวนเงินเดิมพันที่จะต้องสูงขึ้นไปอีกซึ่งเขาจะได้มาด้วยชัยชนะของไอ้ดำโพขาวเท่านั้นมันจะต้องชนะทุกครั้งอีกครั้งและอีกครั้งบัดนี้อุปสรรคที่ขวางหนทางกอบโกยเงินทองตามความคิดของเจ้าของมีอยู่อย่างเดียวคือไอ้ดำโพขาวถูกจัดเป็นวัวชนระดับเจ้าสังเวียนหรือสุดยอดวัวชนไปเสียแล้วไม่มีวัวชนของใครกล้าหาญเข้าสังเวียนเพื่อประคมเขาอีกนับแต่ชัยชนะครั้งล่าสุดด้วยเงินเดิมพัน 700,000 บาทที่บ่อนวัวชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อหาคู่ชนไม่ได้จึงเป็นช่วงเวลาที่เจ้าสังเวียนว่างเว้นการเข้าสู่สังเวียนเลือดนานที่สุดเป็นช่วงโชคที่ได้พักฟื้นร่างกายเต็มที่ด้วยริ้วรอยบาดแผลจากการต่อสู้และเป็นช่วงเวลาที่คนเลี้ยงวัวมีความสุขเมื่อได้เห็นวัวที่เลี้ยงมาอย่างเพื่อนมากกว่าเครื่องมือหากินได้พักผ่อนเต็มที่ไม่ต้องเจ็บปวดจากคมเขาคู่ต่อสู้ที่ทิ่มแทงได้กินหญ้าได้กินน้ำอุดมสมบูรณ์อิ่มหนำภาพเด็กวัยเริ่มโตเดินถือหัวเชือกจูงวัวชนจากเพิงพักใกล้บ้านโดยมีคนเลี้ยงวัวเดินตามพากันเดินเล่นชายทุ่งในยามที่แสงแดดอ่อนโยนสายลมพัดรินเอื่อยนกโผผินเกลื่อนฟ้ากว้างที่ฉาบด้วยแสงแสดส้มอมเทาจึงเป็นภาพแห่งความสุขอันพิสุทธิ์เพราะดูเหมือนทุกชีวิตในภาพนั้นเท่าเทียมเสมอกันไม่ว่าคนหรือสัตว์พี่ลบเนียนว่าพี่น่าจะให้มันเลิกชนได้แล้วนะเนียนปารภมันชนมามากแล้วนะพี่ลบผมว่ามันควรจะพอแล้วภัยพูดอย่างเห็นพ้องกับพี่สะใภ้ก็เพราะมันไม่แพ้ใครนี่ละข้าถึงหาคู่ชนให้มันไม่ได้ทำให้ข้าไม่ได้เงินไปด้วยเจ้าของวัวพูดอย่างมีอารมณ์มันจะต้องชนอีกแต่คราวนี้มันต้องเป็นฝ่ายแพ้คำพูดของลบทำให้เนียนกับภัยนิ่งงันต่างคิดค้นหาความหมายของคำพูดนั้นอย่างวิตกกังวลค้างคาใจที่เพิงพักชั่วคราวในบริเวณบ่อนวัวชนจังหวัดตรังภัยนำวัวมาถึงที่นี่ก่อนถึงวันชน5วันเพื่อให้วัวชินสนามเขาดูแลและควบคุมวัวอย่างรอบคอบรัดกุมเข้มงวดกับผู้ที่แวะเวียนมาดูวัวมิให้ล่วงล้ำเข้ามาในแนวเชือกนอกปริมณฑลป้องกันเพื่อให้วัวมิได้ต้องถูกกระทำด้วยการวางยาหรือคุณไสอัปรีนานาด้วยการชนระหว่างเจ้าสังเวียนกับวัวหนุ่มดาวรุ่งเจ้าถิ่นซึ่งไม่เคยแพ้ใครในครั้งนี้
เป็นการชนครั้งสำคัญอันมีเงินเดิมพันถึง1,500,000 บาทลบเดินทางตามมาทีหลังพร้อมด้วยเงินเดิมพันครบตามจำนวนอันล้วนเป็นเงินทองของบรรดาเซียนพนันที่เชื่อมั่นในคมเขาของเจ้าสังเวียนอย่างไอ้ดำโพขาวทั้งสิ้นไอ้ภัยข้าจะซื้อวัวใหม่ให้เอ็งเลี้ยงวัวจ่ารองเอ็งรีบกลับไปสงขลาดูว่าจะซื้อได้ไหมแต่พรุ่งนี้วัวจะชนแล้วนะพี่ผมห่วงมันไพรพูดอย่างไม่เข้าใจวัวคู่เอกชนเที่ยงเอ็งรีบกลับไปเย็นนี้ยังกลับมาทันข้านัดกับจ่ารองไว้แล้วคือคำสั่งที่ไพไม่กล้าปฏิเสธทั้งที่ห่วงวัวสุดใจยิ่งเห็นหน้าคนไม่คุ้นเคยที่ลบพาเข้ามาในปริมณฑลห่วงห้ามไพยิ่งกังวลใจแดดจัดจ้าอ้าวระอุได้เวลาชนของวัวคู่เอกเดิมพัน1,500,000 บาทภัยกลับมาจากสงขลาอย่างร้อนรนพร้อมกับลุงทองคนวางวัวเมื่อครั้งแรกของไอ้ดำโพขาวภัยมาถึงก่อนที่ประตูสังเวียนจะปิดได้เวลาวางวัวพอดีภัยและลุงทองรีบปราดเข้าไปจับเชือกวางวัวที่คนแปลกหน้าสองคนถืออยู่ซ้ายขวาพี่ลบผมกับลุงทองวางวัวเองห้ามคนอื่นยุ่งภัยพูดเสียงเข้มแล้วดวงตาดุดันภัยกับลุงทองขยับขมวดเชือกวัวชนมั่นมือจูงไอ้ดำโพขาวสู่กลางสังเวียนขณะที่คู่ต่อสู้ถูกจูงมากลางสังเวียนเช่นกันลุงทองบริกรรมคาถาเกราะเพชรคุ้มครองวัวทั้งคู่ถึงกลางสังเวียนวัวใกล้ประปรายเขาคนวางวัวทั้งสองต่างดึงเชือกวัวเริ่มประคมเขาก่อนจะพละออกมาภัยเหลือบเห็นเพื่อนน้ำตาไหลไอ้ภัยวัวเองถูกคนทำเสียแล้วลุงทองกระซิบบอกภัยการต่อสู้ในสังเวียนเริ่มขึ้นยากจะเชื่อว่าเป็นการชนของไอ้ดำโพขาวเพราะมันยั้งคมเขาไว้ไม่งัดไม่ทิ่มไม่แทงเหมือนราวเจ็บทั้งเขาซ้ายขวาเช่นเดียวกับยามถูกวัวหนุ่มรุกบุกดันมันกลับถอยร่นขโยกขยเงขาหลังราวตีนเจ็บเวลาผ่านไปในสภาพไร้ทางสู้เจ้าสังเวียนยังไม่ยอมถอดใจแพ้เสียงคนรอบสังเวียนโห่ร้องเร่งเร้าราคาต่อรองหลุดลุ่ยเมื่อไอ้ดำโพขาวถูกวัวหนุ่มดันมาจนติดรั้วสังเวียนเลือดเปรอะขี้ไหลส่งเสียงร้องราวเจ็บปวดสุดทนภัยหดหู่หัวใจด้วยสงสารนึกอยากโยนเชือกยอมแพ้แทนวัวราวรับรู้ความรู้สึกของคนเลี้ยงในพริบตาเจ้าสังเวียนกลับเบี่ยงหัวต่ำลงจนปลายเขาติดใต้คางวัวหนุ่มแล้วงัดขึ้นอย่างสุดแรงจนวัวหนุ่มหน้าหันเสียหลักจังหวะนั้นเองเจ้าสังเวียนถลันถาโถมรุกปักคมเขากลางลำตัววัวหนุ่มราวกับโกรธแค้นสุดขีดวัวหนุ่มเพ่นพรวดสุดตัววิ่งหนีคมเขาของเจ้าสังเวียนกระเจิงเสียงโห่ร้องกึกก้องสังเวียนเลือดภัยน้ำตาไหลพรากอย่างตื้นตันเต็มอกในที่สุดชัยชนะก็เป็นของไอ้ดำโพขาวอีกครั้งที่เพิงพักชั่วคราวล่วงเข้าเวลาเกือบ5 ทุ่มแล้วอากาศยังอบอ้าวรุ่มร้อนดวงไฟต่ำแรงเทียนส่องแสงสลัวมัวมนส่องไปยังเจ้าสังเวียนที่นอนสงบนิ่งอยู่ในเพิงพักเพียงรางเรือนภัยม้วนขดเชือกล่ามวัวไปจนสุดปลายอันตรึงติดกับเหล็กหลักวัวที่ปักจมดินไว้เขาออกแรงดึงปลายแหลมขึ้นมาสอดเข้ากับม้วนเชือกแล้วนำไปวางกองไว้โคนเสาเพิงพักเพื่อเตรียมพร้อมกลับบ้านเมื่อเวลาเช้ามาถึงปลายเหล็กแหลมต้องแสงไฟวับวาบบาดตาภัยเอ่ยชวนลุงทองที่นั่งซดเหล้าอยู่บนแคร่ให้ไปอาบน้ำไล่ร้อนที่บ่อหลังเพิงพักด้วยกันแล้วค่อยกลับมากินเหล้ากันต่อคนทั้งคู่หายลับไปในความมืดหลังเพิงพักจู่ๆเสียงปืนก็สะท้านดังก้องไปทั่วบริเวณ
ภัยกับลุงทองถลันเข้ามาถึงเมื่อสิ้นเสียงปืนแล้วเขาเห็นลบยืนถือปืนโดยยันเท้าเหยียบอยู่บนคอไอ้ดำโพขาวที่นอนเลือดลิ่มทะลักไหลข้าตอกตีนเองตอกเขาเองทั้งสองข้างเองยังไม่ยอมแพ้เองต้องตายลบตะโกนเหมือนคนบ้าคลั่งขณะที่ภัยกับลุงทองตกตะลึงจังงังต่อเหตุการณ์ราวถูกสะกดลบหันไปก้มลงหยิบเหล็กหลักวัวที่ติดเส้นเชือกแล้วลากมาจ้วงแทงท้องวัวสุดแรงเลือดสดๆพุ่งกระฉูดตามเหล็กหลักวัวเมื่อลบชักมันออกมาปลายโลหะแหลมคมอาบชุ่มด้วยเลือดลบเหวี่ยงมันทิ้งไปข้างหลังอย่างไม่ใยดีพี่ลบภัยร้องทะลันเข้าผลักจนลบเซไปชนเสาเพิงพักวัวไม่แพ้พี่ฆ่ามันทำไมมันไม่แพ้แต่ข้าแพ้ข้าถือเดิมพันทางโน้นล้านห้าเอ็งรู้ไหมข้าหมดตัวเพราะมันต้องตายลบตะโกนลั่นแล้วหุนหันกลับหลังเดินออกจากเพิงพักวัวราวกรรมเวรกระชากความรีบร้อนทำให้เท้าของลบสะดุดเชือกวัวบนพื้นอย่างแรงลบล้มขมำร่างพุ่งเข้าหาเหล็กหลักวัวที่ถูกเหวี่ยงทิ้งมาตั้งรออย่างเหมาะเหม็งเสียงปลายเหล็กแหลมเสียบแทงผ่านเนื้อมนุษย์อย่างน่ากลัวผ่านลำคอจนโลหะโผล่พ้นออกมาทางด้านหลังปลายเหล็กแหลมต้องแสงไฟวับวาบอีกครั้งก่อนเลือดคนจะทะลักล้นตามปลายเหล็กขึ้นมาจนแดงฉานหน้าสยดสยองภัยตกตะลึงพูดอะไรไม่ออกทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในที่เดียวกันทั้งความตายของผู้ชนะที่เป็นสัตว์และผู้แพ้ที่เป็นคนกรรมของเองมันตามสนองเองเร็วเหลือเกินไอ้ลบเสียงลุงทองพร่าแผ่วราวพ้นผ่านลำคออย่างยากเย็น